กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราคุยทุกอย่างกับช่องก็ทราบด้วยครับและในวันนี้ครับเราจะขอพาเพื่อนมาพูดเกี่ยวกับบทความจาก Wizarding World กันกับเรื่องของเรื่องที่เราไม่สนใจแล้วมาสำคัญในภายหลังจากร้าน Burger และ Burgs และข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ้ามีข้อประการใดเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆตื่นไปทำงานแล้วใช่ไหมครับในตอนเช้าแบบนี้เนี่ยผมก็อยากจะพาทุกๆคนนะครับมาฟังเรื่องราวของ Wizarding World กันใช่แล้วครับเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวของ Harry Potter แต่ในวันนี้ครับเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยผมนะครับได้มาเจอกับบทความหนึ่งจาก Wizarding World ซึ่งตอนแรกนะครับผมก็มันก็น่าสนใจจริงๆนะครับเพราะว่าเราเห็นหลายๆเรื่องแล้วใช่ไหมครับว่ามันมี Easter Egg มากมายเลยครับจากหนังหลายๆเรื่องแต่ผมก็ไม่คิดนะครับว่าไอ้แฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมันก็มีเหมือนกันมันก็เลยว่าจริงเนาะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยมันสำคัญในภายหลังเหมือนกันสำหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้หรือว่ารู้แล้วแต่อยากฟังวันนี้นะครับเราจะพาทุกๆคนไปฟังกันอีกครั้งหนึ่งเอาล่ะครับอย่ามัวเสียเวลากันเลยดีกว่าเราไปรับชมแล้วรับฟังกันเลยดีกว่าหนังหลายๆเรื่องนะครับมันจะซ่อนเรื่องราวของอีสเตอร์เอ็กที่มักจะบอกกับเราหลายๆอย่างนะครับว่ามันจะสำคัญในภายหลังหรือไม่ก็มันเคยเกิดเหตุการณ์สำคัญมาแล้วซึ่งเราเองก็แทบจะไม่ได้สนใจหรือใส่ใจมันได้ซ้ำเพราะไอ้คำที่ว่าไม่ทันได้สังเกตเรื่องราวของพวกนี้เลยครับเป็นเรื่องราวที่ผู้เขียนต้องการจะใส่มันเข้ามาเพื่อเพิ่มความน่าดึงดูดให้กับเราจนมันกลายเป็นกระแสนิยมช่วงนึงเลยนะครับแต่สำหรับบางคนแล้วนะครับไม่ค่อยรู้ครับว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ของเราเองก็มีเช่นกันและที่แห่งนั้นก็คือลานบอร์กินและเบิร์กซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันมีอีกมากมายแหละครับแต่วันนี้เราขอเริ่มที่ลานบอร์กินและเบิร์กก่อนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะฟังเรื่องราวของพวกนี้กันสร้อยคอต้องสาบนี่คือสิ่งที่เราหลายๆคนนะครับน่าจะไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยจะมาสำคัญในภายหลังจำตอนแรกได้ไหมครับที่แฮร์รี่พอตเตอร์เขาใช้ผงฟูและส่งตัวเองมาผิดที่ครับเขาส่งตัวเองมาที่ร้านแห่งนี้ร้านเบอร์เกอร์และเบิร์กส์เมื่อเขาเข้ามาที่ร้านแห่งนี้นะครับเขาก็ต้องทึ่งกับสิ่งที่เขาเห็นหลายๆอย่างสิ่งที่เขาไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยเจอใช่แล้วครับรวมไปถึงสร้อยเส้นนี้ด้วยแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับมาถึงที่ร้านแห่งนี้เขาสังเกตได้ทันทีเลยครับว่าไอ้สร้อยเส้นนี้เนี่ยมันเขียนคำว่าคำสาปกำกับชัดเจนอยู่ที่ป้ายเลยครับซึ่งนั่นแหละครับหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้สนใจมันอีกเลยจนกระทั่งเราได้มาเจออีสร้อยเส้นอีกครั้งนึงนะครับในภาคที่6เจ้าชายเลือดผสมและไอ้คนที่ซวยรับมันไปก็คือแคทตี้เบลครับที่บังเอิญดันไปแตะมันอันที่จริงนะครับสร้อยเส้นนี้เนี่ยจะถูกนำไปให้อัลบัสดัมเบิลดอร์ครับแต่ด้วยความซนจนเกิดความบันไลแคทตี้เบลน้อยคนนี้ก็รับไปเต็มตีเลยครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันก็คือหนึ่งในแผนการลอบสังหารอัลบัสนั่นแหละครับก็เราก็ลืมไปนะครับว่ามันคืออยู่ร้านเบอร์กินและเบิร์กมาหลายปีแล้วลูเซียสมาลฟอยจะบอกว่าอีสเตอร์เอ็กก็ไม่เชิงหรอกครับแต่ต้องมองลึกๆลงไปอีกครับเพราะว่ามันบอกเราตั้งแต่ช่วงแรกเลยครับว่าลูเซียสมาลฟอยนี่แหละจะเป็นหนึ่งในตัวละครตัวร้ายอย่างแน่นอนเพราะว่าคราวนั้นนะครับเอาของที่เกี่ยวกับศาสตร์มืดมาขายที่ร้านแห่งนี้และท่าทีเขาน่าจะเอามาหลบซ่อนจากพวกกระทรวงและนำมาขายด้วยซ้ำครับนั่นแหละครับมันหมายความว่าเขาชอบสะสมของต้องสาบและโป่งก็ให้ครับบันทึกของทอมลิดเดิลที่หลังจากนั้นเจ้าหนูจินนี่ของเรานะครับจะรับไปเต็มๆถือว่าเป็นของแถมนะครับในร้านต้มบรรจงและหยุดน้ำหมึกสำหรับเราแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนแรกใช่ไหมครับแต่เรามารู้ในภายหลังครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นบันทึกที่ซุกซ่อนไปด้วยความลับอันดำมืดเซสเซวิญญาณของลอร์ดวอลเดมอร์แค่นี้ผมก็ว่าเรื่องธรรมดามากๆเลยใช่ไหมแต่หลายๆคนแทบไม่สังเกตเลยครับว่าไอ้ต้นตอของมันเนี่ยมาจากชายคนนี้ครับจะบอกว่าลูเซียสมาลฟอยเป็นตัวเดินเรื่องในภาค2ก็ไม่ผิดนะครับหาดแห่งความรุ่งโรจน์ในหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคที่2นะครับเราจะได้เห็นว่าเดโกมาลฟอยเนี่ยถูกตาถูกใจกับเจ้าสิ่งนี้เป็นอย่างมากเลยครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่มือเหี่ยวๆอันหนึ่งเท่านั้น
และเขาก็ค่อนข้างที่จะแสดงออกถึงความต้องการของมันที่อยากได้มันด้วยส่วนภาคที่6นะครับเราก็ได้รู้ว่าไอ้ตระกูลนี้นะมันน่าจะเหมามาทั้งร้านเลยครับแล้วก็เอาไปโชว์ซะหน่อยว่าฉันชอบมาแล้วจินนี่นะครับแอบไปเจอแล้วรอนะครับก็บอกว่าไอ้เจ้าสิ่งที่จินนี่เจอเนี่ยที่เดโกถือว่ามือเหี่ยวๆอาจจะเป็นหาแหล่งความรุ่งโรจน์ก็ได้ครับเพราะว่ามันจะส่องแสงให้กับเฉพาะผู้ที่ถือมันตู้อันตรธานวัตถุพลิกโลกเวทมนต์ครับอีกอันนึงครับที่โผล่มาตั้งแต่แรกแต่ดันมีผลในช่วงท้ายๆไอ้เจ้าตู้นี่แหละครับขึ้นในตู้ที่สำคัญที่สุดเลยครับและเป็นอีกสิ่งนึงที่แทบจะไม่มีใครสนใจมันเลยด้วยซ้ำไม่สนใจเลยว่าความสำคัญของมันมีมากแค่ไหนและประวัติของมันรวมไปถึงชื่อของมันเลยด้วยซ้ำครับจนกระทั่งได้มีโอกาสได้มาอ่านอีกทีนึงครับและสังเกตดูดีๆหลังจากที่ใครหลายๆคนนะครับอ่านหลายๆครั้งซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็จะพบว่าในหนังสือนะครับคนที่ทำให้เดโกมัลฟอยเจอตู้อันตรธานแห่งนี้อาจจะเป็นเฟดกับจอร์ดก็ได้แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับตู้แห่งนี้มันก็ถูกซ่อมสำเร็จครับและมันก็กลายเป็นตัวพลิกเกมจากโลกเวทมนต์ไปเลยในสงครามหอดูดาไปตลอดกาลไม่แน่นะครับว่าหากเดโกซ่อมมันไม่ได้หรือว่าเดโกอ่านไม่เจอมันออบัสอาจจะไม่ตายก็ได้นะครับอาจจะมีแผนอื่นแทนและผู้เสพความตายอาจจะยุ่งยากมากกว่านี้จริงๆแล้วไม่ใช่เพียงแค่ในหนังสือนะครับในหนังเราก็เจอนะครับแต่เป็นเพียงแค่เราไม่ได้รู้ชื่อของมันเลยครับประวัติของลอร์ดโวลเดมอร์นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของร้านแห่งนี้เลยครับที่เป็นร้านที่ฉายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจอมมารเป็นเจ้าแห่งศาสตร์มืดเขาไม่ยอมทำงานที่กระทรวงไม่ยอมทำงานที่ไหนต่อที่ไหนเลยแต่กลับทำงานที่ร้านเก่าๆขายของเก่าๆอย่างร้านแห่งนี้สถานที่แห่งนี้นะครับทำให้เกิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากมายทำให้ท้ายที่สุดแล้วนะครับคนอย่างทอมลิดเดนก็ได้กลายเป็นลอร์ดโวลเดมอร์อย่างที่เขาสมใจปรารถนาตอนที่เขาอยู่ในร้านแห่งนี้นะครับสิ่งที่เขาต้องการเขาก็สามารถทำมันได้สำเร็จครับเขาได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าฮอร์ครักซ์มาได้แม้ท้ายที่สุดเขาจะออกไปจากร้านแห่งนี้แล้วก็หายตัวไปแต่ครั้งหนึ่งครับร้านแห่งนี้ก็คือร้านพระธาตุของเจ้าแห่งศาสตร์มืดเชียวนะครับหลายๆเรื่องที่เราพูดกันในวันนี้นะครับก็น่าสนใจอยู่พอสมควรเลยใช่ไหมสำหรับใครที่เป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์ตัวยงก็น่าจะเจอกันมาหลายรอบแล้วล่ะและก็น่าจะออกกันบ้างแล้วใช่ไหมแต่ผมก็อยากจะให้เพื่อนๆที่รู้นะครับและก็ไม่รู้เนี่ยมาฟังกันเรื่องราวของมันกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับชอบกันหรือเปล่ายังไงซะนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ตั้งใจทำให้เพื่อนๆนั่นแหละครับก่อนจะจากกันนะครับช่วยมาแชร์ให้ผมฟังกันหน่อยครับว่าเพื่อนๆเจออีสเตอร์เอ็กอะไรกันอีกเราก็จะได้รวบรวมของเพื่อนๆ นะครับมาทำเป็นอีสเตอร์เอ็กกันในพาร์ทต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดละครังเพื่อพาคลิปต่อๆไปกดแชร์เพื่อเพื่อนๆทุกคนครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ